วัสดีครับยังอยู่กับผมน็อตวาริสและผมทีซีบอยครับกับรายการคลิกไปเที่ยวไปนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หัวหินครับผมหลังจากมาเที่ยวกันแล้ว2วันถูกต้องครับพี่2วันแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วพาน้องบอยไปเที่ยวหลายที่มากมายเลยวันนี้พี่จะพาน้องบอยเนี่ยตะลุยกินของอร่อยที่หัวหินละจริงป่ะพี่ของที่ไปกินนี่นะนอกจากหัวหินจะมีอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อนะครับผมที่นี่ยังมีขนมไทยโบราณด้วยขนมไทยโบราณขอบอกพี่ตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบขนมไทยโบราณอยู่แล้วน่าอย่างคุณเนี่ยนะครับแน่นอนครับต้องหยิบต้องหยอดฝอยทองอย่างนี้ผมชอบอยู่แล้วครับมาถูกทางแล้วครับวันนี้พี่จะพาน้องบอยไปกินตาโก้ครับครับโอ้ยพี่น็อตเดี๋ยวก็หากันตายแล้วครับอย่างนี้ขนมไทยโบราณเหมือนกันคืออย่างนี้ที่ที่พี่จะไปนะเป็นร้านเขาเรียกว่ามีตำนานเก่าแก่ยาวนานซึ่งบางคนเนี่ยที่มาเที่ยวหินอาจจะยังไม่เคยไปลองชิมเลยด้วยซ้ำผมเชื่อว่าผมเป็นคนนึงที่ยังไม่เคยลองไปแน่นอนพี่พี่เชื่อเพราะน้องเขาไม่ค่อยลองเลยป่ะรู้ได้ไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาไปเลยไปไปเลยครับพี่เฮ้ยพี่น้องระวังระวังพี่ทักสะตกใจเลยไม่ต้องระวังนี่จะบอกให้รถคันนี้นะช่วงล่างมันนิ่มมากต่อให้คุณผ่านถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแค่ไหนเขาก็ไปได้อย่างสบายแต่ก็จริงนะเมื่อกี้หลุมลึกนะพี่อันนั้นโอ้โหอันนั้นสบายเลยเออว่าแต่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตอนนี้นั่นแหละฮะว่าน่าจะเลี้ยวซ้ายนะพี่เลี้ยวขวาเอาเหรอต้องลงบ้านผมมากับพี่ต้องถามพี่สิเร็วบอยอย่าช้าเร็วๆร้านเนี้ยของเขาหมดเร็วเร็วเดินเร็วๆสิอย่าเดินช้าสิเออยังไม่ได้แมวคาเร็วกว่าพี่เลยโอ้โหเร็วขนาดนี้ทำไมต้องมาเร็วล่ะร้านเนี้ยอ้าวเพราะว่าร้านเนี้ยนะของขายหมดเร็วอ๋อคือถ้าเราเกินเวลานี่กี่โมงละนี่จะ10โมงแล้วเนี่ยของหมดแล้วป่านเนี้ยโอ้แต่พี่โทรมาจองไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้ชิมตะโก้ที่ชื่อดังที่สุดในหัวหินแห่งนี้เร็วๆเดินเร็วๆนะจ๊ะเหนื่อยว่ะเหนื่อยๆก็พักสวัสดีครับแม่คุณป้ายาครับนี่แหละร้านตะโก้เสวยนะครับเขาบอกว่าตะโก้ที่เนี่ยอร่อยที่สุดในโลกคุณป้าขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ย30กว่าปีแล้วนะพี่ตะโก้30แล้วร้านนี้ขายดีป่ะฮะขายดีตะโก้ครับตะโก้ดีตะโก้ดีมีชื่อปกติเนี่ยเปิดร้านกี่โมงครับก็ประมาณ2โมงเช้าก็คือ8โมงเช้าแล้วของขายหมดกี่โมงครับจนกว่าจะหมดแหละปกติอ่ะปกติหมดกี่โมงมันไม่แน่บางวันก็หมดเช้าบางวันก็หมดก่อนเที่ยงอะไรเงี้ยอ๋อแล้วกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ย45บาทค่ะ45บาทเท่านั้นเองมีกี่ชิ้นครับมี15ชิ้น15ชิ้นก็ตกชิ้นละ3บาทเท่านั้นอ้าวแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จนี่ครับยังไม่เดี๋ยวหยอดให้ดูไงหยอดสดๆเลยสดๆเลยโอ้ยตายแล้วคุณป้าก็ชอบหยอดระวังหลงเสน่ห์ป้าไปหยอดตลอดเลยหยอดทุกเช้าเลยเนี่ยมาดูแฟนนะครับผมลูก5แล้วอ๋อทุกวันเนี่ยก็จะหยอดสดๆนี่แหละครับหยอดนี้นะคะสดๆแล้วก็เอาไปรับประทานจะทานเลยทานเลยแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนี่ไงที่อร่อยเพราะอย่างเงี้ยเป็นของสดทำมาเดี๋ยวนี้เลยคุณก็ทานของสดๆได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตลองหยอดได้ไหมครับได้ได้เลยเอามาเลยมาเลยเอาเลยอันนี้ให้ชิมอันนี้ให้ชิมอุ้ยไหนไหนให้ชิมอันนี้มั่นนี่ไงทำจำอะไรครับแม่จำเดี๋ยวนี้แหละหยอดเมื่อกี้นี่เองอ่ะคนอะไรพูดไปถ่ายตัวเองไปวะแต่คุณแม่จริงใจหรือเปล่าจริงใจโอ้โหงั้นหนึ่งพันทอนก่อนทอนก่อนขอบคุณครับคุณแม่ครับเฮ้ยสุดท้ายยังไม่ได้ผ่อนเลย5บาทนี่ไม่ได้แล้ว4 4 4 4เอ้านี่เกินแล้วนี่แม่15เอาคืน4 4 16นี่15ชิ้นนี่ขอบคุณมากครับพี่อำอร่อยครับผมจ่ายตังค์ยังเรียบร้อยเมื่อกี้ทอนกระเป๋าตังค์ดีวะไปแล้วครับขอบคุณมากครับพี่อำขอบคุณมากครับมาถึงแล้วอีกร้านหนึ่งน้องบอยนี่ร้านขนมหวานบ้านป้าปรางอยู่ซอยหัวหิน55ใกล้ๆเองนี่ฮะเมื่อกี้ผมเห็นดูพี่ผมหันดูอยู่นี่เขาบอกว่าคนยืนซื้อต่อแถวเยอะมากตลอดเวลาเลยตั้งแต่เรามาไม่มีหยุดเลยสวัสดีครับพี่แอ๋วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรอร่อย
อร่อยทุกอย่างนี่ไงคำตอบยอดฮิตเอาไอ้เนี่ยข้าวเหนียวเปียกอ่ะแต่ไม่เอาเผือกได้ไหมทำไมเผือกเผือกก็อร่อยนะไม่ชอบกินเผือกอ่ะแล้วเขียวๆนั่นอะไรจ๊ะพี่จ๋าข้าวฟ่างค่ะอันนี้ข้าวฟ่างอันนี้ไม่หาทานยากอันนี้ไม่ค่อยมีบอยเอาข้าวฟ่างผมเอาข้าวเหนียวเปียกเดี๋ยวนั่งในนะได้เลยเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ไปคุยหน่อยนะค่ะค่ะไปมาแล้วค่ะมีอะไรบ้างจ้าพี่เอาจ๋าอันนี้ข้าวเหนียวเปียกเผือกข้าวฟ่างอันนี้ขนมโคค่ะขนมอะไรนะฮะขนมโคอันนี้ก็อร่อยขนมข้างในมีไส้เป็นมะพร้าวอะค่ะข้างนอกเป็นแป้งลองทานดูค่ะพี่นั่งคุยกันก่อนนะได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างร้านเปิดมากี่ปีแล้วจ้าที่พี่มาทำนี่ก็เป็น10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วพี่เป็นรุ่นที่3แล้วก็มีคุณยายแล้วก็มีแม่กับพี่ตกทอดกันมา3รุ่นแล้ว60กว่าปีได้ 6-70 ปีได้แล้วร้านเปิดกี่โมงกี่โมงเปิด11โมงเช้าถึงขนมหมดเนี่ยค่ะคือถ้าปกตินี่ถ้าพี่ไม่ทำออกมาเพิ่มก็หมดแล้วอ๋อเหรอค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะพอดีทำเยอะไหมอ่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเพิ่มอีกนิดนึงส่วนใหญ่ก็เป็นขนมไทยโบราณนี่แหละครับใช่ก็คือพี่ก็คิดว่าอนุรักษ์ไว้ขนมไทยเก่าๆเพราะหาทานยากแล้วค่ะอย่าเอาแต่กินช่วยกันคุยบ้างโหอร่อยพี่อย่างนี้เราก็ไม่เคยกินเลยนะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะยุ่งยากมากอันนี้ขนมนี่ยากมากผมก็ไม่เคยกินอันนี้ครับข้าวฟ่างใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะมันจะไม่มีทั้งปีนะน้องเม็ดนี่มันคืออะไรครับเป็นเม็ดข้าวฟ่างข้าวฟ่างคือจะเป็นรวงแล้วจะเป็นเขาจะเอามากระเทาะอ่ะแล้วก็ตากแดดจนอ๋อเคยเห็นกลมๆไม่กลมๆแล้วกระเทาะเล็กมากเลยใช่อันนี้ก็เห็นใช่อันนี้อะไรนะอันเนี้ยอันนี้ขนมโคอันนี้นึกว่านี่นะอันนี้ข้างในเป็นไส้มะพร้าวกวนไม่ใช่ข้างนอกเป็นแป้งห่อด้วยแป้งสาคูงาดำหรือเขาคิดกันไม่ใช่อันนี้ขนมไทยโบราณเลยนะฮะโบราณเลยลองชิมดูก่อนค่ะเหมือนมีน้องๆมาเต้นอยู่ในปากโอเคขายดีมากเชิญขายต่อขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวขึ้นเงินด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วที่เข้มเนี่ยพี่เที่ยวเองทุกอย่างนี่ร้านนี่ลูกค้าเข้ามาไม่หยุดเลยนะดูดิจริงพี่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่มายืนรอเลยนะกว่าจะได้คิวนี่เรียกว่าเป็น10คิวของเรานะนี่อร่อยอันนี้อะไรเปียกนี่ก็อร่อยนะมีลองดูถ้าไม่ลองไม่รังเกียจรังเกียจมากแต่ลองเพื่อคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยอร่อยว่ะนี่อร่อยว่ะนิ่มๆคือแบบละลายในปากอ่ะมันละลายในปากได้เลยนะข้าวเหนียวก็เหมือนกันอร่อยมากเลยอ่ะ